วิชานี้เนี่ยนะเขาบอกเขาจะอัดเทปอ่ะอนุญาตให้อัดเทปขออนุญาตเอารูปของตัวเองไว้ข้างๆเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่เห็นหน้าตัวเองพูดเนี่ยมันเหมือนพูดคนเดียวแต่ว่าเด็กๆก็คงจะชินแล้วเนาะที่สถานการณ์มันไม่ปกติของชีวิตของพวกเราที่จะต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะตอนแรกก็กะว่าวิชานี้จะได้กลับมาเจอกันแต่ด้วยเราคลาสใหญ่มาก130 คนแล้วก็เสี่ยงพอสมควรนะคะแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องออกตรวจคนไข้ด้วยตั้ง2 ถึง 3 วันที่ต้องคอนแทคกับคนไข้โควิดก็จะเสี่ยงต่อพวกเราแล้วก็เสี่ยงต่อพี่ผู้ช่วยสอนของพวกเราทั้งหมดนะคะก็วิชานี้เนี่ยเด็กๆจะปิดกล้องหรือเปิดกล้องก็ได้นะคะแต่จะมีการสุ่มในการตอบคำถามเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะใครไม่อยากเปิดกล้องเพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็ปิดกล้องก็ได้แต่ขอให้นั่งฟังนอนฟังนะคะก็อย่างที่บอกน้องวิชานี้เป็นวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานของเราก่อนที่เราจะไปเข้าสู่วิชาชนบทศึกษาแล้วก็ในรายวิชาที่สูงขึ้นไปนะคะจากตารางเรียนที่จันดูของหมอเรียนมาทั้งหมดเนี่ยในปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาของ general education เป็นวิชาพื้นฐานทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนาะก็เริ่มเข้าสู่วิชาชีพในวิชานี้น่าจะเป็นวิชาแรกแล้วก็วิชาบทนำทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกวิชาหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วก็ปีนี้พิเศษใส่ไข่คือเลื่อนไบโอเคมลงมาเรียนด้วยใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เข้าใจไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิชาที่เข้าสู่วิชาชีพโดยตรงแล้วก็นำไปใช้สอบ National License ทั้งแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ได้นะคะโอเคอาจารย์ชื่ออาจารย์ชวัญญานะคะชวัญญารัตนพิทูลนะคะเดิมชื่ออาจารย์ชื่อสรยาแต่ก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่าไม่ได้หนีหนี้นะคะไม่ได้ทําผิดร้ายแรงอะไรเนื่องจากว่าเปลี่ยนนามสกุลก่อนอันดับแรกพอเปลี่ยนนามสกุลเสร็จปุ๊บคนที่บ้านบอกว่าเกิดวันอาทิตย์ไม่รู้เด็กสมัยนี้ยังจะเชื่ออยู่ไหมอยู่หรือเปล่าเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้สอเสือก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นชื่อสรยาก็ไม่ต้องงงนะคะคนเดียวกันนะคะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อนามสกุลนิดนึงนะคะถ้าเป็นพี่ๆรุ่นอื่นๆเขาก็จะเรียกอาจารย์ปลานะคะอาจารย์ปลาเนาะอยู่สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนนะคะเนาะโอเคสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่รวมกันระหว่าง2 สาขาคือเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะแล้วก็เวชศาสตร์ชุมชนเพราะฉะนั้นอาจารย์ในสาขานี้ก็จะมีทั้ง2 สาขาก็คือบางคนจบทางเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็บางคนจบเวชศาสตร์ชุมชนนะคะแล้วก็วิชานี้ก็เป็นวิชาบูรณาการระหว่างเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนเนาะทำไมสไลด์มันไม่ไปโอเควิชานี้ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรทันตแพทย์แล้วก็หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็มีการสอบเขาเรียกสอบ national license สเต็ป1นะคะของทั้งแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์เลยของทันตเนี่ยจันลองไปเปิดดูแล้วแหละก็เห็นอยู่บ้างนะคะที่มีเนื้อหาของเวชศาสตร์ครอบครัวลงไปอยู่ในนั้นนะคะอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็เด็กๆทันตแพทย์เนี่ยก็สอบได้คะแนนดีเชียวแหละแต่พอย้อนมาที่น้องๆแพทย์เราเนาะ National License Step 1เนี่ยสอบตอนไหนเด็กๆรู้หรือยังคะสามารถเปิดไมค์ตอบได้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าชีวิตเราเนี่ย1จบแล้วไปไหน2การที่จะจบได้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างคงมีอาจารย์หลายๆท่านเล่าให้ฟังเนาะ National License Step 1นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเลเซอร์พอยเตอร์สปอตไลท์ใช่ไหมก็ใช้สปอตโอเค National License Step 1เนี่ยสอบตอนไหนคะเด็กๆรู้ตัวบ้างหรือยังคะตอนจบปี3ครับสเต็ป1สอบตอนไหนเอ่ยเ
เดี๋ยวระหว่างรอขอเอาดินสอสเต็ปหนึ่งสอบตอนปีสามไปปลายนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่จะสอบก็คือจะเป็นวิชาของเบสิกเมดิคอลไซน์ทั้งหมดแล้วก็รวมกับรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยนะคะสเต็ปสองสอบตอนปีห้านะคะก็จะเป็นข้อสอบชนิด multiple choice question ก็คือช้อยห้าช้อยเหมือนเดิมส่วนสเต็ปสามก็สอบตอนปีสามเอ้ยไม่ใช่ปีสามสอบตอนปีหกนะคะทีนี้รายวิชานี้เรามาดูมันมีจอบังไหมคะน้องเลิฟบังไหมไม่บังครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวขอไปตั้งจอตรงนี้นิดเดี๋ยวปิดหน้าตัวเองก็ได้จะได้ไม่บังทีนี้เด็กๆลองมาดูนิดนึงนะคะว่าเกณฑ์แพทยสภาเนี่ยมีใครเคยไปเปิดดูเกณฑ์แพทยสภาบ้างหรือยังคะถ้าไม่มีเนาะให้ไปเปิดดูนะคะเด็กๆไปเปิดดูแล้วก็มาร์คไว้ว่าแต่ละวิชาที่เราเรียนเนี่ยในแต่ละวิชาที่เราเรียนเนี่ยหัวข้อเรื่องที่เราเรียนเนี่ยมันออกข้อสอบ National License กี่เปอร์เซ็นต์เนาะอย่างรายวิชาเนี่ยที่เรากำลังจะเรียนนะคะข้อสอบ National License ออกถึง 3.5% 3.5% จาก300ข้อเนี่ยไม่น้อยเลยถ้าเราเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ต้องไปอ่านหนังสืออีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์บอกว่าวิชานี้ใครได้ B บวกเนี่ยก็คือว่าขี้เหร่ที่สุดแล้วนะคะก็เหมือนกันเวลาไปสอบ National License เนี่ยใครไม่ได้เต็มก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านวิชาของอาจารย์นะคะเด็กๆไปอ่านวิชา Physiology ไปอ่าน 3P ที่แบบปราบเซียนอ่าน Pathology แล้วก็อ่าน Pharmacology 3ตัวเนี้ยก็พอเพราะฉะนั้นแฟมเมดเนี่ยเราเรียนในห้องแล้วก็จับคอนเซปต์แล้วก็ไปสอบได้เลย 3.5% นะคะก็จะเป็นตัวแดงๆที่เราเรียนรายวิชาเนี้ยในวันนี้นะคะส่วนตัวดำๆเนี่ยก็จะเรียนตอนที่พวกเราอยู่ปี2แล้วก็ปี3แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนื้อหาของรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยก็จะถูกนำไปสอบ National License 7% นะ 7% ของการสอบทั้งหมดเด็กๆ 7% จาก300เต็มเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะเกือบ20กว่าข้อนะถ้าเราเก็บได้ก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาอ่านหนังสือสอบอีกเด็กๆทราบไหมคะว่าพี่ๆเราอ่ะสอบไลเซนส์ผ่านกันกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละครั้งที่สอบ1 2 3ไม่มีใครตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ตอบเองแล้วก็คาดว่าทุกคนน่าจะกำลังตั้งใจฟังอาจารย์อยู่แหละมทส.เนี่ยเคยสอบไลเซนส์ได้1ลำดับ1ใน5ของประเทศไทยนะคะชนะสิริราชด้วยหลายปีก่อนแต่พอหลังๆมาจันไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีหลายปัจจัยหลายๆอย่างที่รุ่นพี่ๆเขาส่งมาว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงทำให้การสอบ National License ของเราเนี่ยค่อยๆลดลงน่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนที่มันแน่นหรืออัดกันเกินไปก็มีการปรับสำหรับรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่โชคดีที่มีการปรับบ้างเช่นเอาไบโอเคมลงมาเรียนปี1บ้างทำให้ในปี2ปี3เริ่มว่างมีเวลาที่จะแบบเด็กๆได้มีโอกาสได้ย่อยก่อนที่จะสอบ National License นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราตั้งใจนะคะไบโอเคมในปี1เนี่ยแล้วก็เบสิกเมดิคอลไซน์ที่เราเรียนแล้วก็ Family Med ที่เราเรียนในปี1เนี่ยเรียนไปแล้วไม่ต้องกลับมาอ่านอีกนะมาร์คไว้เนาะแล้วก็ใครยังไม่มีหนังสือ USMLE 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 ที่จะใช้สอบ National License เนี่ยก็ไปหาไว้โหลดไว้ก็ได้นะคะใครที่ไม่มีตังค์เนี่ยอย่างอาจารย์เองเนี่ยเวลาก็จะไม่อ่านเอดิชันใหม่ก็จะไปโหลดเอาเยอะแยะนะลองโหลดมาไว้อ่านนะคะแล้วก็มาร์กไว้เนาะโอเคอันนี้จะเป็นแค่น้ำจิ้มก่อนจะเข้าสู่รายวิชาเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้ว่าเราเรียนไปทำไมเราเรียนไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะเอาใกล้ๆก่อนก็คือสอบ National License Step 1นี่แหละทีนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรียนเนี่ยก็อยากจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้เด็กๆได้ฟังเนาะสมัยจันเรียนจบแพทย์ขอนแก่นนะคะเด็กๆเกิดปีไหนเนี่ย2500เท่าไหร่ลูกปีห้าจะเรียนแพทย์ปี2538
ก็จบแพทย์มาก็ได้มีโอกาสรับทุนจากกระทรวงนะคะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ไปเรียนเขาให้เลือกเรียน2ตัว2อย่างก็คือเวชศาสตร์ครอบครัวหรือพยาธิวิทยา2ตัวเด็กๆรู้จักพยาธิวิทยาเนาะแพทโลจีเนี่ยจะเป็นการดูเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์ซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าการดูเซลล์ดูในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยศาสตร์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่ในประเทศไทยก็เลยขอทุนไปเรียนนะคะไปเรียนที่ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยจะไปเรียนที่อเมริกาเนาะไปเรียนที่ Oregon Hillside University ไปครั้งแรกเนี่ยมีคลาสเลคเชอร์ใหญ่มากก็ไปนั่งเรียนรวมกับสาขาอื่นๆทั้ง Social Science ทั้งคือไปเรียนวิชาพื้นฐานก่อนทางด้านของAnthropology สาขาที่พี่เลิฟจบมาหรือเปล่าไม่รู้ที่เริ่มจบโซเชียลใช่ไหมไปเรียนแอนโทรโพโลจีรวมกันกับคลาสใหญ่เลยนักศึกษาปอตีปอโทปอเอกเรียนรวมกันอาจารย์เขาก็สอนแต่เนื้อหาอู้ทฤษฎีเยอะมากเยอะเยอะเยอะก็มีเด็กคนหนึ่งของอเมริกายกมือขึ้นว่าละแปลเป็นไทยแล้วกันนะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากมานั่งเรียนเลคเชอร์เขาหาอ่านเองที่ไหนก็ได้เหมือนเด็กๆรุ่นนี้เลยหาอ่านเองที่ไหนก็ได้สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือประสบการณ์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยเจอคนแบบในทฤษฎีแบบนี้ไหมเอามาเล่าให้เราให้พวกเราฟังหน่อยหรืออยากรู้ประสบการณ์ของอาจารย์ก็ตั้งแต่นั้นมาก็จำฝังใจละในฐานะที่เป็นครูแพทย์ตั้งแต่วันนั้นก็เลยเนื้อหาเนี่ยก็จะสโคปให้เด็กๆอยู่นะให้หมออยู่แต่ว่าหลักๆก็จะแชร์ลิงประสบการณ์ที่เคยเจอมาให้พวกเราฟังนะคะเหมือนกับพีระมิดเนี้ยหมอเคยเห็นพีระมิดในการเรียนรู้ไหมคะเหมือนของจื้อบอกว่าเขาจะจำได้ถ้าเกิดเขาได้ทำเองก็เหมือนกันนะพีระมิดในการเรียนรู้นะการเรียนรู้เนี่ยสุดท็อปของมันก็คือเราได้ลงมือทำก็คือเราได้แอคชั่นเนี่ยมันจะสูงสุดในการเรียนรู้แต่ว่ามานั่งเรียนเลคเชอร์เนี่ยก็แค่รู้แค่ knowledge ซึ่งเป็นฐานของแค่พีระมิดนะมันยังไม่ถึงท็อปของการเรียนรู้ที่แท้จริงสิ่งที่อยากจะเล่าให้เด็กๆฟังก็คือสมัยก่อนน้องอาจารย์เข้าไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่เคยเข้าเรียนเลยไม่ได้แนะนำให้พวกเราไม่เข้าเรียนนะเพราะบางวิชาก็ยังต้องเช็คชื่ออยู่เหมือนกันนะมันเป็นวิชาเก่าๆของปีของม5ม6ม4ม5ม6เรามีความรู้สึกเราเรียนมาเยอะแล้วก็ไม่เข้าพอเรียนปี2 3เนี่ยเนื้อหาเยอะมากนะเด็กๆหมอเนื้อหามันเยอะมากตั้งแต่ anatomy physio อุ้ย micro patho ไม่เคยมีความสุขในการเรียนแพทย์เลยแม้แต่วันเดียวในช่วงปีคลินิกเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าใจเนื้อหาเข้าไปนั่งเรียนก็หลับเข้าไปออกมาจากคลาสเข้าห้องสมุดก็หลับทุกครั้งที่อ่านหนังสือแล้วก็สอบมาแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์เองเนี่ยต้องสอบซัพพลิเมนต์ทุกครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เรียกไปคุยก็ไม่อยากให้อาจารย์เป็นห่วงก็บอกอาจารย์ว่าไม่ได้อ่านหนังสือแต่จริงอ่านเยอะมากเลยหมออ่านมากแต่ไม่เคยจำได้แล้วก็ไม่เคยเข้าใจสุดท้ายในแต่ละเทอมก็ต้องสอบซ่อมพอสอบซ่อมเนี่ยมันเรามีโอกาสได้อ่านทบทวนครั้งที่สองแล้วเพื่อนๆที่เก่งๆเนี่ยก็มาช่วยติวก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนที่เก่งๆเนี่ยทำไมมันถึงเก่งแล้วก็ทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ต่อไม่ได้ในช่วงปรีคลินิกนะหมอนะพอขึ้นชั้นคลินิกปุ๊บเนี่ยมันคนละเรื่องเลยค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่คะแนนไม่ดีในช่วงปี1 2 3ตอนนี้ยังอยู่ปี1อยู่ยังไม่เห็นความรู้สึกปี1นี่พลังยังเยอะล้นเหลือพอปี2ปี3เริ่มห่อเหี่ยวพอขึ้นปี4มันมีตัวเคสแรกคนไข้ปวดท้องด้านขวาท้องน้อยปวดท้องด้านขวาล่างไลท์โลเวอร์ควอดแรนท์ได้ยินไหมคะน้องเริ่มมีอะไรมั้ยมีน้องถามมาครับว่าอาจารย์จัดการความคิดความรู้สึกตอนนั้นยังไงครับพอดีไมค์อาจารย์เดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตเปิดไมค์ตัวเองเสียงดัง
าจารย์ได้ยินผมไหมครับครับต้องเริ่มถามได้เลยครับมีน้องฝากถามมาว่าอาจารย์จัดการความคิดความรู้สึกตอนนั้นยังไงครับอ๋อโอเคขอบคุณมากๆเลยที่สนใจจัดการความรู้สึกของตัวเองอย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยจากน้องแพทย์ใช่ไหม น้องแพทย์หรือน้องทันตะเครียดค่ะเครียดมากๆตอนที่อยู่ปี2ปี3เครียดแต่ก็ใช้วิธีคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนที่การเรียนเป็นกลุ่มนี้สำคัญนะอาจารย์มีเพื่อนที่โชคดีอ่ะที่มีเพื่อนที่ดีมากๆเนาะในวันที่แบบเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่อยากลุกขึ้นไปเรียนเนี่ยเพื่อนก็จะมาเคาะแล้วก็ลากไปทุกครั้งเนี่ยเพื่อนลากไปทุกครั้งอะค่ะแล้วก็เพื่อนการจัดการความรู้สึกของตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็คือเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราอยากเป็นหมอณจุดนั้นน่ะนะอยากเป็นหมออยากเรียนให้จบอยากเห็นคนที่บ้านภูมิใจในตัวเรามันก็กลับมาแต่ว่าปัจจัยสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อาจารย์กลับมาได้เต็มที่แต่สิ่งที่กลับมาได้เยอะมากๆก็คือเรื่องเพื่อนเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนเป็นกลุ่มนี่ก็สำคัญนะคะอ่ะย้อนกลับมาเล่าให้ฟังต่อพอขึ้นปี4ปั๊บเราไปเจอเคสปวดท้องด้านขวาไลท์โลเวอร์คอร์ดแดนเอ๊ะเฮ้ยมันเหมือนในหนังสืออะไรมันเหมือนในเนปเปอร์ที่เราอ่านเลยอะว่าปวดแล้วมันกดที่บริเวณแม็กเบอร์เน่พอยต์แล้วเนี่ยคนไข้เป็นแอปเพนดิกแน่เลยมาได้ไข้โอ้ไข้สูงพอไปดูที่ผลเลือด CBC เนี่ยเม็ดเลือดขาวบางตัวสูงโอ้ทำไมมันเหมือนในตำราเลยอ่ะก็อยากจะบอกว่าเป็นเพราะสิ่งที่เราเห็นจริงๆอ่ะการเห็นจริงๆจังๆแล้วก็องค์ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาเนี่ยมันทำให้ถึงยอดท็อปของพีระมิดใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตามเคสไปคนไข้มาด้วยไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องน้อยด้านขวาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น acute appendicitis เนาะเป็นไส้ติ่งชัดเจนอาจารย์ก็เรียกเอ้ยไปเข้า OR ก็ไปกับอาจารย์เดินตามไปก็คิดก็แก๊กก็แก๊กเด็กปี4อาจารย์ก็ไม่ให้ทำอะไรมากหรอกอย่างมากก็สครับก็คือทำความสะอาดหน้าท้องช่วยอาจารย์เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เรียกเอ้ยไปเปลี่ยนชุดมาอาจารย์ก็มีโอกาสเข้าไปเปลี่ยนชุดอยู่ห่างๆแถวนะเวลาผ่าอาจารย์ก็เป็นมือหนึ่งก็จะมีพี่เรซิเดนต์เป็นมือสองอาจารย์ก็เรียกเข้ามาช่วยเอาดึงรีแทคเตอร์โอ้วันนั้นดีใจน้ำตาจะไหลแค่แบบแค่ดึงรีแทคเตอร์ช่วยถางคำว่าดึงรีแทคเตอร์คือดึงถางเพื่อให้อาจารย์เห็นแอปเพนดิกซ์ชัดๆเนี่ยแค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นโอ้โหมันเหมือนในตำราเลยอะตำราที่เราเรียนมาปี2ปี3ซึ่งไม่เคยเข้าใจเลยอาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้ information process โอ้ pass มันฟอร์มขึ้นยังไงอะไรยังไงไม่เคยรู้เรื่องเลยวันนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสำคัญจริงๆอาจารย์ก็ให้พี่เขาผ่าตัด appendix ออกมาแล้วก็พอจะเย็บปิดอาจารย์ก็บอกเอ้าเฮ้ยปี4เย็บเฮ้ยปี4เย็บโอ้น้ำตาจะไหลเลยหมอตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆจังๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจเด็กๆนะคะสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยในวันนี้เหมือนกับบางอย่างเหมือนกับจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆจังๆแต่ว่าในจุดหนึ่งที่เราไปเจอคนไข้จริงไปเจอสิ่งที่มันเป็นจริงๆแล้วก็แบ็กกลับมาที่เบสิกเมดิคอลไซน์อ่ะมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากๆมันทุกวันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าชีวเคมีเนี่ยมีความสำคัญนะบางคนบอกจะมาถามบ่อยๆหมอกินคีโตเป็นไงหมอกินคลีนเป็นไงเนี่ยมันใช้กลไกทางชีวเคมีในการอธิบายคนไข้ได้เยอะมากฟิสิโลจีอ่ะทำไมถึงมีไข้ทำไมถึงปวดอะไรเงี้ยเราสามารถอธิบายได้พอเรารู้กลไกปุ๊บเราก็ใช้ยาที่ไปบล็อกกลไกที่มันผิดปกติมันก็กลับมาสู่สิ่งที่ปกติเองก็ถ้ามีคำถามแทรกได้ตลอดนะคะแชทบ็อกซ์แล้วพี่เลิฟถามได้เลยเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยชำนาญในการใช้ซูมมากเท่าไหร่ก็จะพูดไปเรื่อยแหละนะถ้ามีคำถามแทรกได้ถามได้เลยนะคะก็มาถึงตรงจุดนี้ก็อยากจะให้กำลังใจเด็กๆว่าหลักสูตรที่เขียนไว้เนี่ยมันอาจจะเหมือนจะเยอะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆย่อย
นะคะถ้ามันไปไม่ได้จริงๆอ่ะเรียนเป็นกลุ่มเพื่อนจะช่วยเราได้มากๆเลยสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนตัวเราเองเนี่ยถ้าเราสอนคนอื่นได้อ่ะพูดให้เพื่อนฟังได้อ่ะสิ่งนั้นก็คือแสดงว่าเราเข้าใจองค์ความรู้ตรงนั้นเองตรงนั้นที่ชัดเจนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเรียนให้มันถึงยอดของพีระมิดนะคะในวิชาเนี้ยแฟมเมท1อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเนื้อหาเยอะจังแต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานที่หมอจะเอาไปใช้กับคนไข้ได้นะคะวิชานี้เก็บคะแนนยังไงนี่ชั่วโมง orientate เนาะคำว่า orientation ก็ต้องเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าเราจะเก็บคะแนนยังไงนะคะก็ได้มีประชุมทีมผู้สอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สอนก็จะมีอาจารย์ชวัญญาอาจารย์นิวัชชัยแล้วก็ท่านอาจารย์วรัญญูมีอาจารย์อยู่3คนสอนนะคะจริงๆแล้วสาขา Famedเราเนี่ยมีอาจารย์หลายคนนะคะแต่ว่า2ท่านเนี่ยไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็อาจารย์ไลอันสับลีฟกับอเมริกาไปเนาะสาขานี้น่าจะเป็นสาขาที่อาจารย์จบต่างประเทศเยอะที่สุดแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้เหลืออยู่3คนแค่นั้นเองก็คืออาจารย์ชวัญญาอาจารย์นิวัชชัยกับอาจารย์วรัญญูก็คุยกันว่าวิชานี้จะสอบข้อเขียนอยู่ 60% นะคะเป็นเรื่อง knowledge กับ cognitive ทั้งหลายเด็กๆรู้ไหมว่า knowledge กับ cognitive ต่างกันยังไงอะคะ knowledge ก็คือความรู้นี่แหละส่วน cognitive เนี่ยก็คือนำความรู้ออกมาประยุกต์ใช้มันมาจากสติปัญญาของหมอเองแล้วก็เอามาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เขียนออกมาถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้ก็คือเรื่อง cognitive นะคะแล้วก็ยังมีงานของอาจารย์3ท่านนะคะเก็บเป็นร้อยละ30ก็จะเป็นสกิลแล้วก็คะแนนในการเข้าเรียนเนี่ยจริงๆอ่ะตัวอาจารย์เองก็ไม่ค่อยชอบเก็บเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาบรรยายเพราะฉะนั้นก็ให้สักหน่อยแล้วกันนะคะเข้าเรียนนะดูเรื่อง attitude ในการ attend ซึ่งมันอาจจะดูยากมากๆแต่ว่าก็ได้คุยกันกับทีมแล้วว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆเข้าทั้งหมดมี participation ในบางช่วงนะคะที่มีคำถามเนี่ยก็จะให้เต็มไปเลย10นะคะงานก็30ข้อเขียนก็60อย่างที่บอกแหละว่าวิชานี้ใครได้ B บวกก็คือได้ B หรือ B บวกก็ขี้เหร่ที่สุดแล้วล่ะนะขอให้ได้ A กันทุกคนนะคะโอเคแหล่งอ้างอิงเด็กๆมีหนังสือที่ส่งต่อจากพี่ๆก็ใช้ได้นะคะหนังสือเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสั้นๆที่อาจารย์เขียนเองเนาะตั้งแต่ที่สอนมาตั้งแต่ปี2548นะคะก็เอามาเขียนได้2เขียนได้3-4ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็มีวางขายที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะก็เด็กๆไปซื้อได้แต่ถ้าใครขัดสนจริงๆไม่มีตังค์เลยก็ส่งข้อความมาบอกอาจารย์นะคะเดี๋ยวให้ LINE ID ไว้ส่งข้อความมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขาหนูขาดหนูไม่มีจริงๆหนูขอ1ก็คืออาจารย์อาจจะให้เป็นเล่ม2ก็คืออาจจะให้เป็นไฟล์ส่งข้อความมาเลยค่ะบอกเหตุผลเนาะก็เข้าใจนะคะจริงๆเพราะว่าค่าเทอมพวกเราก็แพงๆทันตะก็แพงแพทย์ก็แพงเนาะไหนจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรเยอะแยะนะคะแต่ถ้าใครพอจะซื้อได้ก็ซื้อนะคะเพราะว่ากำไรจากการขายหนังสือเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ็กกลับไปให้คนเด็กๆที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลนะคะก็ไปอุดหนุนกันที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะวันนี้อาจารย์ไปวางไว้200เล่มนะคะอ่ะย้อนกลับมาถึงเนื้อหาวิชานี้กับการเรียนแพทย์ทั้งหมดเลยก็จะเปรียบเสมือนต้นไม้1ต้นให้พวกเราได้เห็นกันต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ในการเรียนแพทย์กับทันตแพทย์จนจบการศึกษาเราเรียนอะไรกันบ้างในปีหนึ่งเราเรียนอะไรกันบ้างเราอาจจะในเรียนในเรื่องของมุมด้านนี้เป็น public health care ส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยจะไปเรียนในชั้นคลินิกนะคะส่วนปี2ปี3เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่anatomyใช่ไหมคะ anatomy ทั้งหลายนะคะเรียนของเรื่อง embryology genetic biology ทั้งหลาย immunology biochem กับ physiology เปรียบเสมือนรากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนเนี่ย
มันเหมือนเรากำลังอย่างรากลงไปในการเรียนแพทย์กับทันตแพทย์บางคนสามารถที่จะ get information เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็มีนะคะพวกท็อปครีมของพาสเนี่ยก็มีแต่อย่างตัวจันเองเนี่ยอู้ตกหมดเลยตอนปรีคลินิกแต่พอขึ้นคลินิกก็อย่างที่บอกเนาะเรามีความสุขในการเรียนทุกวิชาเรามีแต่ A มีแต่ A กับ B บวกเราก็มีความสุขแล้วนะคะแต่ในบางคนเนี่ยอ่านยังไงเนี่ยมันต้องมีแหละจันคิดว่าสัก 10% ของคลาสเนี่ยตัวจันเองก็เป็น 10% ของคลาสในช่วงปรีคลินิกนะที่เรียนหนังสือชั้นปรีคลินิกไม่รู้เรื่องเลยแต่พอเรามามองย้อนกลับเนี่ยมันก็เป็นรากแก้วที่สำคัญจริงๆนะหมอนะAnatomy เนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยในการเรียนหมอเรียนทันตะก็เหมือนกันเรียนทันตแพทย์ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ Anatomy เราไม่รู้ Nerve Supply หลายๆเคสเนี่ยขึ้นไปในชั้นปี4เนาะอย่างสมัยก่อนอาจารย์มีเพื่อนเป็นนักศึกษาทันตแพทย์อย่างอาจารย์ไพบูลย์นี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะท่านคณบดีทันตะของเด็กๆอ่ะนะก็เรียนรุ่นเดียวกันที่ขอนแก่นอาจารย์เรียนแพทย์อาจารย์ไพบูลย์เรียนทันตะก็จะมีรุ่นพี่ที่เขารับเคสที่คือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครอยากทำฟันฟรีก็ไปทำฟันกับนักศึกษาทันตแพทย์นั่นแหละก็มีรุ่นพี่มาหาเคสสำหรับผ่าฟันคุดเนาะผ่าฟันคุดเคสหนึ่งตอนนั้นช่วงนั้นอาจารย์อยู่ปี2พี่เขาอยู่ปี4หรือปี5นี่แหละก็ไปออกค่ายกันสักพักหนึ่งในการออกค่ายไปได้2วันก็มีโทรศัพท์โทรตามพี่เขาว่าเคสที่ผ่าฟันคุดเนี่ยเดทอาจารย์โทรกลับให้กลับไปที่คณะก็มีการจัดการกันเรียบร้อยอะค่ะอันนี้เราก็คงจะไม่พูดถึงว่าเป็นความผิดพลาดของใครตัวคนไข้เองก็อาจจะมี underlying มีโรคประจำตัวของเขาอยู่แล้วแล้วก็ผ่าฟันคุดแล้วอาจจะเกิดติดเชื้อ abscess ไปถึงรากฟันใช่ไหมคะรากฟันเสร็จไปถึงบริเวณเนี่ยเขาไซนัสทั้งหลายนะคะแล้วก็มีแอบเสดก็เป็นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำไมเราจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้าน anatomy physiology เรื่อง infection ต่างๆแล้วก็เรื่อง immunology เนาะแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าถ้าถึงเราเป็นนักศึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์เนี่ยเวลาที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีอาจารย์เป็นคน cover พวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเห็นเรื่องดราม่าเรื่องนักศึกษาแพทย์ไปราวแล้วไม่มีอาจารย์จำได้ไหมได้ดูไหมใครได้อ่านใน Facebook บ้างมีดราม่าว่าเขาไม่ต้องไปเรียนก็ได้เพราะไปเรียนก็ไม่เจออาจารย์ในชั้นคลินิกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไปเรียนเราไปดูคนไข้ถึงเราไม่เจออาจารย์เราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นคน cover พวกเราอยู่แล้วเวลาที่มี complication หรือมีปัญหาต่างๆตามมาในคนไข้ใช่ไหมคะเนาะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นรากแก้วตรงนี้เด็กๆต้องแม่นหน่อยนะคะใครไม่แม่นก็เดี๋ยวเราสามารถย้อนกลับมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วขึ้นไปที่ตัวต้นไม้เองเนี่ยก็จะเป็นวิชา pathology วิชานี้จันจะบอกว่าเป็นแก๊ปของนักศึกษาแพทย์มทส.เลยพวกเราอ่ะอ่านพาโถน้อยพยาธิวิทยาของการเกิดโรคน้อยทำให้เราสอบ National License ไม่ผ่านกันไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะแต่จะบอกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องไข้เนี่ยเด็กๆจะจำเลยนะเด็กๆจะจำว่าไข้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแต่เด็กๆไม่กลับไปอ่านเลยว่ากลไกของการเกิดไข้เนี่ยมันเกิดจากการปรับเซตพอยท์ที่ไฮโปทาลามัสเด็กๆไม่กลับไปอ่านเลยว่าไข้เนี่ยเกิดในระหว่างไข้เนี่ยมีการหลั่งอินเตอร์ลูคิน1อินเตอร์ลูคิน6เด็กๆไม่อ่านเด็กๆจำไปเป็นหมอละไปเป็นทันตแพทย์แล้วไข้เกิดจากอินเฟคชันเกิดจากทูเมอร์เกิดจากนู่นนี่นั่นจำพอจำไปเนี่ยมันทำให้องค์ความรู้ของการสอบ National License Step 1เราอะแลกไปหายไปสอบไม่ผ่านเนาะนะคะอันนี้ก็อยากจะเน้นให้พวกเราอย่าเพิ่งทิ้งโดยเฉพาะวิชา Basic Medical Science ที่เรากำลังจะเรียนนะคะแล้วก็จะต่อยอดไปถึงชั้นคลินิกที่เราจะเรียนพวกสูสารเม็ดเด็กต่อไปนะคะก็เหมือนของทันตแพทย์เหมือนกันพาโทโลจีก็สำคัญนะคะกลไกในการเกิดโรคต่างๆเนี่ยต้องแม่นนะคะในการสอบสเต็ปหนึ่งนะ
มาถึงเนื้อหาของวิชานี้วิชานี้เราจะเรียนในเรื่องของ Health System กับเรื่องของ Medical Care, Dental Care ทั้งหมดเนาะเด็กๆจะต้องรู้จักเวชปฏิบัติระดับปฐมภูมิเนาะคำว่าเวชปฏิบัติระดับปฐมภูมิเนี่ยก็คือเด็กๆเคยหมอเคยไปโรงพยาบาลเล็กๆไหมคะใครอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ตามชุมชนบ้างอยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอบ้างหรือไปที่โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบลก็ได้หรือสมัยก่อนเขาเรียกสถานีอนามัยหมอเคยไปไหมคะความคาดหวังของการดูแลคนไข้ในทั่วโลกอ่ะทั้งอเมริกาอังกฤษหรือต่างๆเนี่ยเขาจะมีการวางระบบให้มีหมอประจำตัวประเทศไทยเหมือนกันประเทศไทยพยายามที่จะเซตให้มีหมอประจำตัวเพราะฉะนั้นเป็นก็เลยเกิดเป็นการทำให้มีศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของทันตแพทย์ก็มีนะคะทันตแพทย์เริ่มมีทันตแพทย์ของเวชศาสตร์ครอบครัวมาแล้วนะสัก2ปีแต่ส่วนของแพทย์มีมาประมาณ10ปีแล้วแต่ยังทำไม่สำเร็จในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเช่นอังกฤษอเมริกาหรืออื่นๆเนี่ยเขาจะมีแพทย์ประจำตัวประจำครอบครัวนะคะคนไข้จะไม่สามารถข้ามไปรักษากับหมอตาหมอสมองหมอหูหมอตาซ้ายหมอตาขวาหมอติ่งหูซ้ายหมอติ่งหูขวาอันนี้พูดเล่นๆนะเพราะว่าประเทศไทยเริ่มมีสับสเปเชียลิสต์เยอะมากเขาก็จะพูดเล่นๆว่าปวดตาซ้ายหาหมอตาซ้ายเจ็บตาขวาหาหมอตาขวาจริงๆเราต้องมีหมอประจำตัวนะคะแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะก็คือศาสตร์ของ Family Medicine นี่แหละนะคะที่เป็นเวชปฏิบัติระดับปฐมภูมิที่1ดูแลเป็นแบบ First Contact Care เจ็บป่วยมาจะต้องมาหาคุณหมอคนเนี้ยนะคะเป็นหมอประจำบ้านหมอประจำตัวก็คือเรื่อง First Contact Care พอดีจันพอยเตอร์มันเล็กๆไม่รู้เป็นไงนะเห็นอยู่เนาะ First Contact Careเจ็บป่วยมาหาคุณหมอคนนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี continuity care ดูแลต่อเนื่องไปยาวๆนะคะตั้งแต่รับวัคซีนตั้งครรภ์เจ็บป่วยอะไรก็ตามมีการดูแลแบบ continuity care ดูแลยาวๆดูแลแบบ comprehensive care ดูแลแบบรวบยอดองค์รวมดูแลทุกอย่างนะคะจนกระทั่งในจุดที่จะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก็จะมีใบรีเฟอร์ส่งไปหาแพทย์เฉพาะทางในสเต็ปถัดไปถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยถ้าใครข้ามไปหาคุณหมอเฉพาะทางเลยเนี่ยต้องจ่ายเงินเองนะคะแต่ว่าด้วยระบบของบริการสุขภาพของแต่ละที่เนี่ยอังกฤษแคนาดาอเมริกาเนี่ยถ้ามีใบส่งตัวจากหมอครอบครัวก็คืออย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นหมอครอบครัวมีใบส่งตัวไปตามไลน์คอนแทคก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะของเมืองไทยพยายามทำแต่ยังทำไม่สำเร็จไม่รู้จะสำเร็จเมื่อไหร่ก็รอดูต่อไปในอนาคตเนาะอาจารย์ก็จะใกล้จะเกษียณแล้วอีก15ปีมันจะสำเร็จไหมนะคะเพราะว่าเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นแรกเลยที่รับออเดอร์มาว่าให้เซตเรื่องของพวกนี้ให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าเรื่องระบบบริการสุขภาพของไทยยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะคะมาถึง coordinate care คำว่า coordinate care เนี่ยบรรทัดสุดท้ายนะคะไวเตอร์จานคือเลขแท็บ coordinate care เนี่ยก็คือมีการ first contact care ดูแลตั้งแต่แรก continuing care เนี่ยดูแลต่อเนื่อง comprehensive care เนี่ยดูแลแบบทุกอย่างนะคะแล้วก็ coordinate care ก็มีเครือข่ายนะคะสามารถส่งต่อแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเครือข่ายของเราได้อันนี้ก็คือเวชปฏิบัติระดับปฐมภูมิที่หมอจะได้เรียนในรายวิชานี้นะคะเดี๋ยวประมาณสักคาบที่10นะคะเราจะมีการลงรายละเอียดเรื่องประเทศไทยของเราเนี่ยมีการดูแลคนไข้แบบไหนในเลเวลไหนบ้างนะคะโอเคไปถึงสิ่งในที่ในรายวิชานี้จะได้เรียนก็คือการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะคะก็จะมีในเรื่องของpatient center care การดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะมี family oriented care ก็คือคำนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะป่วยคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยเด็กๆเวลาเห็นคนเวลาเราป่วยตอนเด็กๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ได้ไปทำงานไหมคะ
แทบไม่ได้ไปเลยเนาะคุณยายป่วยเนี่ยจะต้องมีคนดูแล1คนเพราะฉะนั้นคำว่า family as a patient เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยในฐานะเป็นหมอนะแล้วก็เป็นหมอฟันเนี่ยก็จะต้องคอนเซิร์นในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะมีเด็กป่วย1คนนะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องส่งตัวไปส่งเด็กไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปหาแพทย์เฉพาะทางครอบครัวก็ต้องไปด้วยป่วยด้วยไหนจะมีความรู้สึกว่าลูกป่วยแม้กระทั่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะเห็นไหมถ้าเกิดมีใครเป็นโควิดในบ้านคนหนึ่งเนี่ยครอบครัวก็ป่วยตามด้วยเนาะไหนจะต้องแยกตัวไหนจะต้องดูแลไหนจะต้องกังวลเรื่องงานอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะต้องคอนเซิร์นในการดูแลคนไข้นะก็คือเรื่อง family as a patient เหมือนกันนะเราไม่ได้รักษาแค่คนไข้คนเดียวเรายังรักษาครอบครัวของคนไข้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเนาะแล้วก็ในเรื่องของ community oriented เนี่ยก็มีความสำคัญนะอย่างเห็นในสถานการณ์โควิดไหมคะเราไม่ได้ดูแลแค่คนไข้โควิดให้ฟาวิพิลาเวียอย่างเดียวแล้วก็ให้ยารักษาตามอาการอย่างเดียวเราจะต้องลงไปดูถึงครอบครัวลงไปดูถึงชุมชนด้วยบางชุมชนเนี่ยอย่างเช่นเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาอย่างปักธงชัยเนี่ยถึงต้องปิดหมู่บ้านเนาะนะปิดหมู่บ้านเพราะว่ามันก็จะมีการกระจายไปทั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูแลคนไข้แค่1คนเนี่ยมันไม่ใช่ดูแลแค่คนไข้แค่คนเดียวต้องดูครอบครัวด้วยแล้วก็ดูชุมชนด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพจาก textbook ของแมคคาเรนที่เขาบอกว่าการดูแลคนไข้เนี่ยคือคนไข้ป่วยเด็กคนนี้ป่วยเนี่ยไม่ได้ป่วยแค่คนเดียวพ่อแม่ก็ป่วยตามไปด้วยชุมชนและครอบครัวก็ป่วยตามไปด้วยนะอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นส่วนที่บอกว่าเราจะได้เรียนอะไรในรายวิชานี้นะคะแล้วในหัวข้อในวันนี้อยากจะชวนเด็กๆคุยคำว่าสุขภาพหรือคำว่าเฮลตี้พอพูดคำว่าเฮลตี้เนี่ยเด็กๆคิดถึงอะไรบ้างพิมพ์ลงไปในแชท3นาทีค่ะว่าเมื่อพูดถึงคำว่าเฮลตี้เฮลตี้เด็กๆคิดถึงอะไรคำถามอาจจะกว้างมากไปหน่อยเอาหมายถึงอะไรแล้วกัน healthy 3นาทีมีใครตอบยังขอดูหน่อยตอบเยอะมากครับอาจารย์เยอะมากสิ่งที่ดีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีโอเคเยี่ยมมากโอ้โหตอบแบบรัวๆเลยเด็กๆตอบมาแล้วนะคะ healthy เนาะโอเคเยี่ยมมากถ้าพูดถึงสุขภาพที่ดีตอบมาได้เรื่อยๆนะคะพูดถึงสุขภาพที่ดีในมุมมองของหมอกับมุมมองของคนไข้เหมือนกันไหม healthy สุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสุขภาวะในครอบครัวและชุมชนดีในมุมมองของหมอเนี่ยกับคนไข้เนาะอาจารย์ก็ทำกราฟแยกออกมาให้นะคะมุมฝั่ง patient agenda กับ doctor agenda ตอนนี้เราอยู่ในมุมมองของ doctor agenda ก่อนแล้วกันนะพวกเราถูกสอนมาว่าในฝั่งของ doctor agenda เนี่ยเราจะต้องซักประวัติใช่ไหมซักประวัติ history ซักประวัติปวดท้องน้อยด้านขวามา3วันมีขึ้นไส้อาเจียนซักประวัติphysical examination เราก็ถูกสอนมาว่าให้ตรวจร่างกายตรวจแล้วเนี่ยโอ้มีไข้จริง 37.8 นะคะตรวจที่ท้องมี tender ที่บริเวณ Mac Bernay Point ท้องน้อยด้านขวากดเจ็บนะส่ง lab CBC ดูเม็ดเลือดขาวดู UA ดู ultrasound เจอคนไข้เป็น appendicitis เสร็จแล้วเราก็วินิจฉัยแยกโรคเลยคนไข้หนึ่งคนไข้เป็นไส้ติ่งอักเสบสองเป็นถ้าเป็นคนไข้ในผู้หญิงอาจจะมีทวิสต์โอเวอร์เลียนซิสรังไข้บิดขั้วนะอันนี้ในมุมมองของหมอที่เราถูกสอนกันมานะคะเรารักษาเพื่อให้คนไข้มีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพที่ดีหายจากโรคทั้งปวงนะคะให้คนไข้กลับมาเฮลตี้เหมือนเดิมแต่ในมุมมองของคนไข้ล่ะเราเคยมองไหม
เด็กๆเคยเป็นคนป่วยอ่ะหมอเคยเป็นคนป่วยอยู่แล้วในมุมมองของหมอเนี่ยในมุมมองของเด็กๆอ่ะตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องเป็นคนป่วยเนี่ยนอกจากที่เราอยากรู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรแล้วสิ่งที่มากกว่านั้นน่ะนะสิ่งที่หมออะไรล่ะหมอหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปในเรื่องของ patient agenda ในเรื่องของ idea feeling function expectation เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรียนละเอียดลึกๆลงไปนะคะว่าเราจะมีวิเคราะห์ยังไงแต่อาจารย์จะพูดให้เด็กๆฟังคร่าวๆว่าในมุมมองของคนไข้เนี่ยนอกจากเขาอยากรู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรเนี่ยสิ่งที่อันแรกเนี่ยไอเดียเนี่ยเขาอยากรู้ว่าป่วยเป็นอะไรฟีลลิ่งก็สำคัญเนาะเขากลัวไหมในมุมมองของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าการรักษาไส้ติ่งอ่ะผ่าตัดเนี่ยหายแน่ๆแต่เราเคยคอนเซิร์นคนเคยคุยกับคนไข้แบบลึกๆไหมว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงรู้สึกที่จะต้องถูกไปผ่าตัดเนี่ยรู้สึกยังไงเขากลัวไหมเขากลัวไม่ฟื้นไหมบางคนกลัวไม่ฟื้นก็มีนะหมอนะกลัวไม่ฟื้นตกลงไม่ผ่าขอกลับบ้านก็มีทั้งที่เราไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าคนไข้เขารู้สึกยังไงรู้สึกกลัวไหมแล้วเราคอลเลกเรื่องฟีลลิ่งโดยการให้ข้อมูลเขาเพียงพอหรือเปล่าก็จะบอกแค่ว่าลุงเป็นไส้ติ่งนะผ่าวันนี้เลยเด้อเตรียมผ่าก็บอกแค่นั้นเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรวจคนไข้คนอื่นละพูดแค่นี้แหละแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเขารู้สึกกลัวเราสามารถให้ข้อมูลได้ว่าการดมยาเนี่ยในสมัยนี้มันเป็นยังไงนะคะค่อยๆ correct เนาะอันนี้ในมุมมองหนึ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้ห้ามลืมตอนปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกโอ้ดูดดื่มกับอาจารย์จังเลยอาจารย์บอกไว้เนี่ยโอเคแต่พอไปเจอหน้างานจริงๆโอ้โหคนไข้วันละ300คนเนี่ยเราจะไหวไหมเราจะคำนึงถึงไอเดียของคนไข้ไหมเราจะฟีลลิ่งเนี่ยคำนึงถึงฟีลลิ่งของคนไข้บ้างไหมว่าเขากลัวเขาอยากกลับบ้านเขาเป็นห่วงบ้านเขาไม่อยากผ่าตัดไหมอะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะฟังก์ชันในมุมมองของคนไข้เองเนี่ยเขากลัวนะหมอบางทีเขากลัวเขารู้สึกกลัวเขารู้สึกว่าดมยาไปแล้วเขาจะไม่ฟื้นก็มีจะกลับมาทำงานคืนได้ไหมหมอหลังผ่าตัดแล้วฟังก์ชันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ด็อกเตอร์อะเจนดาหมอจะต้องให้ข้อมูลคนไข้นะคะนะเขาจะกลับมาได้เหมือนเดิมภายในกี่วันนะ3วันตัดไหม5วันตัดไหมก็กลับขึ้นมาได้แล้ว expectation ความคาดหวังของเขาอะเขาคาดหวังยังไงกับการรักษาของเราเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะชวนหมอคิดเราอยากจะตั้งคำถามหรือฝึกทักษะการสื่อสารให้ซักประวัติพวกนี้ออกมาให้ได้เดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่อง communication skill ซึ่งอาจารย์นิวัฒน์ชัยจะมาสอนพวกเรานะตั้งคำถามยังไงคุยยังไงกับคนไข้ให้เราได้ทราบว่าไอเดียเขาเป็นยังไงfeeling ความรู้สึกเขาตอนนี้เป็นยังไงฟังก์ชัน expectation ความคาดหวังในเรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาคาดหวังยังไงบ้างนะคะก็ฝากหมอไว้ในเวลาหมอจบปี6ไปเนี่ยด็อกเตอร์แอเจนดาในฝั่งเนี้ยโอ้โหสับแข็งเรื่องของ patient agenda นะมันทำให้กระบวนการรักษาของเราเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเหมือนที่เด็กๆ เคยได้ยินคำว่าการเรียนหมอเนี่ยมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์หมอคนเดียวเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยองค์ความรู้เป๊ะในฝั่งด็อกเตอร์อะเจนดาเป๊ะชัดเจนเลยแต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างกันก็คือในฝั่งของเรื่อง patient agenda เราจะเป็นแพทย์เป็นหมอที่นั่งอยู่ในใจของคนไข้ได้ไหมก็มีสิ่งนี้แหละนะในเรื่องของการดู idea feeling function expectationยังไงบ้างมันก็มีคำพูดหนึ่งที่เขาก็จะบอกเสมอนะว่าเขาไม่ได้ถามนะว่าหมอ GPA เท่าไหร่หมอเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก่อนจะผ่าตัดเนี่ยหมอเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หมอจบมาจากที่ไหนเขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้สนใจเลยเขาสนใจแค่ว่าสิ่งที่เขาได้รับการดูแลจากหมอน่ะมันดีมากน้อยแค่ไหนเองเท่านั้นแหละที่พี่อยากจะฝากไว้นะคะอันนี้ก็จะพูดให้สำหรับพวกเด็กน้องๆมทสปีหนึ่งตอนที่มทสเปิดปีแรกเนี่ยผมไม่อยากมาเรียนเลยเปิดปีแรกอยู่ในป่ามันก็ต้องเอาอกกันดูแลกันพอช่วงหลังๆมาเริ่ม
เริ่มหลายๆรุ่นมากขึ้นก็ไม่ต้องมานั่งบอกแล้วล่ะว่าเรียนมทสดียังไงเรียนที่ไหนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเด็กๆไว้ด้วยแล้วกันนะคะสิ่งนี้เนาะโอเคอ่ะทีนี้มาดูบทบาทของ Family Med เราเนาะ Family Medicine เนี่ยหมอประจำตัวของคนไข้เนี่ยมันมีอยู่6องค์ประกอบซึ่งเป็นช้างใหญ่เป็นช้างใหญ่มากนะคะก็ในเรื่องของอันแรกเนี่ยเราจะต้องค้นหาโรคกับความเจ็บป่วยเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะชวนคุยว่าคำว่า disease กับ illness นะคะโรคกับความเจ็บป่วยต่างกันยังไงมันก็เหมือนในสไลด์เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่อาจารย์บอกหมอว่ามันอยู่ในด็อกเตอร์อะเจนดาในเรื่องของโรคแต่เรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยอยู่ในเพเชียนอะเจนดาคำว่าเพเชียนแปลว่าคนไข้นะคะไม่ได้แปลว่าอดทนนะ ก็ยังพูดกันเล่นๆว่าโอ้โหเพเชียนแปลว่าคนไข้แสดงว่าคนไข้ต้องอดทนจริงอ่ะก็ว่ากันไปอันที่สองเนี่ยหมอนอกจากหมอเข้าใจโรคความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยหมอจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่ละบุคคลเนี่ยตรวจร่างกายเหมือนกันเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอันที่3เนี่ยเราจะต้องคุยกับคนไข้เพื่อหาหนทางในการรักษาร่วมกันอย่างบางคนเป็นโควิดเหมือนกันเนี่ยโควิดเหมือนกันเนี่ยการรักษาก็ไม่เหมือนกันบางคนต้องให้ยาต้านไวรัสให้ฟาวิพิลาเวียบางคนอาจจะไม่อยากกินหรือบางคนมีภาวะในเรื่องของลิเวอร์disease อะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะรักษาไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหมอกับคนไข้จะต้องคุยกันหาหนทางในการรักษาร่วมกันมองเป้าหมายในการหายมองเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยนอกจากทำงานรักษาแล้วเนี่ยหมอจบไปเนี่ยเจอคนไข้เบาหวานวันละ 300-400 คนรักษาอย่างเดียวมีใครสักคนไหมที่จะมองว่าทำไมคนในชุมชนนี้เป็นเบาหวานเยอะจังจะมีสักกี่คนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังของจันจบแพทย์เนาะหลังจากจบแพทย์ปี6ปุ๊บเนี่ยเราต้องจับฉลากมทสโชคดีเนาะไม่ต้องจับฉลากก็ได้กลับไปภูมิลำเนาเดิมยกเว้นกลุ่มกสพทใช่ไหมกับกลุ่มทันตะที่จะต้องไปเลือกจังหวัดในการใช้ทุนอีกแหละนะตัวจันเองก็อยากจะกลับมาใช้ทุนที่โคราชแต่ว่าโคราชมันก็จะเต็มละก็จะเป็นที่ของเด็กรามาเป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นก็เลยไปลงที่ขอนแก่นแล้วก็ในปีที่2ก็ได้ไปอยู่ที่อำเภอหนึ่งชื่ออำเภอภูผาม่านเด็กๆรู้จักไหมคะอำเภอภูผาม่านอยู่ไกลโพ้นจากขอนแก่น100กิโลห่างจากขอนแก่นอยู่แถวภูเขียวภูเวียงสมัยก่อนเป็นแหล่งทรานสเฟอร์ของยาบ้าเส้นนั้นแต่ก็ไปอยู่ได้อย่างมีความสุขเนาะไปวันแรกเนี่ยก็ไปเจอคนไข้เบาหวานทำไมเยอะจังเยอะมากวันนั่งสั่งแต่ยาเมทฟอร์มินไกเบนคามายไกเบนคามายหลังๆมาเริ่ม RM เพราะว่า RM คือลิมิตนะหมอ RM ลิมิต RM อย่างเดียวเลยลิมิตอย่างเดียวเลยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเบาหวานมันเยอะจังพอลงไปดูในพื้นที่ก็ไปกับพี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าอยากไปดูเนาะอยากไปเที่ยวแหละพูดง่ายๆเพราะว่ามันมีภูผาม่านนี่มันมีถ้ำขังคาวเนาะมีอะไรสวยงามใจก็อยากไปเที่ยวก็ลงไปดูปรากฏว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาทำข้าวหลามหมอก็เผาข้าวหลามขายแล้วก็ลงไปดูทุกบ้านเนาะข้าวหลามก็อร่อยจังเลยหวานมันเค็มแต่เด็กสมัยใหม่อาจจะไม่ชอบข้าวหลามเนาะก็ไปดูแต่ละบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยก็ตวงน้ำตาลปี๊บบางบ้านตวงน้ำตาลทรายอู้แต่ละบ้านเนี่ยสูตรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องชิมนะทำทุกกระบอกชิมทุกกระบอกก็เลยถามว่าก็เลยชวนคุยเล่นๆกับคุณป้าคุณลุงแถวบ้านเนี่ยนะว่าทำไมต้องชิมเขาบอกว่าสูตรมันจับเอาอ่ะกำเหมือนแบบกำเอาเกลือมาโรยเขาก็กำตักน้ำตาลกะเอาแล้วก็ต้องชิมเอาก็เลยเล่นว่าสมัยนั้นก็ยังเริ่มมีโอท็อปเนาะวันตำบลวันโปรดักต์เริ่มมีโอท็อปก็เลยลองเชียร์ให้ทางในบ้านตัวอาจารย์เองก็ต้องไปออกชุมชนทุกสัปดาห์ก็ลองชวนให้ลองประกวดสูตรซิชอบสูตรไหนที่สุด
ของในอำเภอเนี้ยก็อันนี้แหละเป็น OTOP แล้วก็จดสูตรไว้ต่อไปนะคะก็ถือว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะหมอเนาะคนไข้ก็คนไข้ไม่ใช่คนไข้หรือชาวบ้านก็ไม่ต้องชิมข้าวหลามทุกครั้งทุกกระบอกที่ทำแล้วเนาะน้ำตาลก็เริ่มคอนโทรลได้ก็โอเคในระดับหนึ่งเนาะถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งต้องไปออกชุมชนก็คนไข้ก็ไอเยอะตังไอมาให้ยาแก้ไอไปกินปรากฏว่าก็มีการระเบิดหินอยู่แถวๆนี่แหละอยู่หลังโรงพยาบาลแหละตอนแรกไปก็ไม่ได้สังเกตมีการระเบิดหินก็เลยต้องคราวนี้นี่เล่นใหญ่หน่อยเพราะว่าเจ้าของโรงงานระเบิดหินนี่เป็นโอ้เสียใหญ่ระดับจังหวัดเลยเข้าถึงยากมากต้องไปคุยถึงระดับสูงอันนี้อาจารย์ไม่ได้ไปเองหรอกก็ฟีดแบ็กไปถึงผอ.จากผอ.ก็ไปถึงระดับสูงแล้วก็ไปคุยเรื่องโรงงานระเบิดหินนะคะเขาก็มีวิธีป้องกันโดยที่เขาก็เริ่มที่จะมีการป้องกันยังไงนี่อาจารย์ไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่รักษาอย่างเดียวเราจะต้องทำงานป้องกันด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วยชีวิตเราวันๆคงไม่จำเป็นจะต้องมารักษาคนไข้อย่างเดียวเนาะหมอไม่ต้องกลัวตกงานนะไม่มีคนป่วยแล้วตกงานเนี่ยไม่ใช่นะคะหน้าที่ของเราก็คือทำให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมีเฮลตี้นะเฮลตี้ที่ดีเมื่อชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยเฮลตี้มีสุขภาวะที่ดีมันก็จะเกิดการพัฒนาประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้นบทบาทของแพทย์ก็จะเปลี่ยนไปในเชิงป้องกันส่งเสริมมากขึ้นมากกว่าการรักษานะคะอันนี้ยังอยู่ในข้อ4อยู่ส่วนข้อ5ก็คือเรื่อง relationship ระหว่างแพทย์กับคนไข้เนาะเด็กๆรู้ไหมว่าอัตราการฟ้องร้องของแพทย์เนี่ยสูงมากเลยทราบไหมเผื่อความเสี่ยงของตัวเองไว้ยังนะคะว่าถูกฟ้องจะทำยังไงมีคนถามว่าอาจารย์เคยโดนฟ้องไหมเกือบโดนฟ้องหลายรอบอยู่ลูกแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเคลียร์ปัญหาได้โดยการคุยกับการให้ข้อมูลเนี่ยสำคัญมากคนไข้เนี่ยเขาดูเนาะว่าเราใส่ใจเขาไหมในแต่ละสเต็ปที่ดูแลเนี่ยเราถ้าเราดูอย่างใกล้ชิดให้ข้อมูลเขาเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็น้อยมากที่จะถูกฟ้องร้องตามหลังแต่ก็มีเคสบางเคสที่เราไม่ได้มีโอกาสได้คุยแต่ก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงกับการฟ้องร้องได้ก็มีช่วงหนึ่งสมัยจันทำงานใช้ทุนเหมือนเดิมแหละใช้ทุนเนาะมีคนไข้ท้อง post term คำว่าท้อง post term ก็คือท้องอายุครรภ์เกิน42สัปดาห์แล้วยังไม่คลอดก็เรียก post term นะคะก็อาจารย์มีเวลาน้อยมากที่คุยกับเขาก็บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนนะคือให้เขากลับบ้านไปก่อนคนไข้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีบัตรสมัยก่อนไม่มีบัตรประกันสังคมไม่มีบัตรอะไรเลยแต่ว่าอาจารย์พูดน้อยมากตอนนั้นจำได้ว่าวันนั้นเหนื่อยมากเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วตื่นมายังต้องรับเคสโพสเทอม42สัปดาห์บอกกลับบ้านไปก่อนเด้ออย่างเงี้ยพูดแค่เนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงผอ.โทรมาบอกเอ้ยคุยอะไรกับคนไข้เหรอไล่คนไข้กลับบ้านเหรอไม่ดูแลคนไข้เหรอก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่เลยเป็นคนไข้โพสต์เทอมให้เขากลับบ้านไปสังเกตอาการดูก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ถ้าเกิดยังไม่คลอดอ่ะจะพาพี่เขาบอกว่าเอาแล้วเองพูดกับคนไข้แบบนี้ไหมก็เลยบอกไม่ได้พูดพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยตอนนั้นค่ายทีวีเด็กๆยังไม่เกิดมากไอสมัยก่อนในไอทีวีITV โทรมาเลยหมอเขาไปร้องเรียนถึงสถานีโทรทัศน์เลยว่าหมอไม่รักษาจริงๆพอไปหารูทคอร์สดูจริงๆอ่ะปรากฏว่าจานพูดน้อยเป็นอันดับแรกอันดับสองไปเจอคนที่ดูแลเรื่องสิทธิบัตรอ่ะเขาซักประวัติว่าไม่มีบัตรในการรักษาให้กลับบ้านไปหาบัตรมาก่อนแล้วค่อยมารักษาประกอบกับเจอทั้งหมอพูดน้อยแล้วก็เจอทั้งคนไข้ห้องบัตรพูดแบบนี้ก็มีการสื่อสารต่อไปยาวๆไปเรื่อยๆก็จะฟ้องร้องเราว่าเราไม่รักษาคนไข้ปล่อยคนไ
ตั้งครรภ์42สัปดาห์กลับไปบ้านตอนนั้นก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นก็บอกว่าเอ้ยไม่ผิดพี่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเราทำถูกต้องตามไกด์ไลน์แล้วไม่ไปคือพี่ผอ.ก็จะชวนให้ไปขอโทษคนไข้ที่บ้านเราก็บอกว่าเราไม่ผิดแต่พี่เขาก็สอนว่าอ่ะไปเถอะเชื่อพี่อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากขอโทษอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปด้วยกันก็ไปก็ไปถึงบ้านคนไข้เลยพี่ผอ.ก็บอกว่าก็อธิบายให้เขาฟังพอดีได้บัตรประกันสังคมมาแล้วอายุครรภ์รอได้อีก2วันซึ่งคุณหมอเนี่ยคุณหมอชวัญญาสรยาเนี่ยเขาจะผ่าให้อยู่แล้วก็เลยจะมารับคนไข้นู่นนี่นั่นคุยไปคุยไปก็สามารถเคลียร์ได้แต่จริงๆปัญหาหลักๆไม่ได้อยู่ที่คนไข้นะหมอมันอยู่ที่คนแวดล้อมตัวคนไข้เองอะค่ะที่ให้ข้อมูลต่างๆนานาบอกเอ้ยฟ้องเลยซึ่งเคสนี้ก็ถือว่าไม่ได้หนักมากสำหรับอาจารย์แต่ว่าข่าวคราวมันออกไปออกสื่อไปเรียบร้อยแล้วอะหมอเราเสียเราชื่อเรามันออกอยู่ไปในสื่อแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะบอกหมอว่าการสื่อสารเนี่ยก็สำคัญที่สุดเนาะเหมือนคุณหมอฟันเนี่ยหลังๆมาคุณหมอฟันเนี่ยก็เริ่มพูดเยอะขึ้นเนาะสมัยก่อนนี้เหมือนจะหมอฟันจะไม่ค่อยพูดเลยแบบปิดแมสอย่างเดียวพาเสร็จขูดเห็นปูนเสร็จถอนฟันเสร็จคนคุยก็คือข้างหน้าก็การให้ข้อมูลก็สำคัญมากนะคะเรื่องอันนี้ยังอยู่ข้อ5นะเรื่องต่อเติมความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารก็สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่6ก็คือคำว่า based onมีวิถีอยู่บนความเป็นจริงเนี่ยมันแปลเป็นไทยจริงๆก็คือ based on พื้นที่ในแต่ละพื้นที่การรักษาก็จะต่างกันนะคะข้อ6ก็ต้องดูในแต่ละบริบทในแต่ละพื้นที่ด้วยเหมือนกันว่าอย่างเช่นเจอคนไข้ไส้ติ่งเนี่ยเราจะไปผ่าในโรงพยาบาล10เตียงก็คงไม่ได้นะคะก็คงต้องส่งต่ออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เหมือนจะพูดไปเกือบทุกข้อแล้วเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงแล้วกันนะคะในเรื่องของDisease กับ illness เนาะ disease ก็คือตัวโรคเองในมุมมองของหมอแหละสามารถวินิจฉัยได้ว่าคนไข้เป็นอะไรนะคะแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของ illness ด้วยนะคะในเรื่องของ idea feeling function expectation นะคะ4อย่างมีความสำคัญมากเหมือนกันนะคะวิธีที่จะได้ซึ่ง illness เนาะนะได้มาซึ่ง illness เนาะก็จะต้องใช้เรื่องการสื่อสารเป็นหลักนะคะส่วนการที่จะได้มาถึงเรื่อง disease เนี่ยก็เป็นองค์ความรู้ที่หมอจะต้องเรียนนั่นแหละนะคะตั้งแต่ปี1ถึงปี6นะคะทั้งหลายนะการซักประวัติตรวจร่างกายการส่งตรวจวินิจฉัยต่างๆนะคะโอเคอันนี้บอกไปแล้วว่า Family เนี่ย Family Med ตัวหมอเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจชีวิตของคนด้วยว่าการเจ็บป่วยเคสหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเจ็บป่วยเฉพาะคนไข้คนเดียวนะมันยังมีปัญหามันยังมีบริบทต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะหาหนทางร่วมกันที่พูดไปแล้วตั้งเป้าหมายในการรักษาร่วมกันอย่างเคสโพสต์เทอมเนี่ย42สัปดาห์ที่เราอาจารย์ไม่ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับคนไข้ตั้งเป้าหมายของตัวเองคนเดียวว่าอีก2วันครบ42สัปดาห์จะกลับมาผ่าใหม่แต่ถ้าช้าลงนิดนึงก็บอกคนไข้ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเราในระยะปลอดภัยเรารอได้อีก42สัปดาห์นะตอนนี้คุณแม่เหลืออีก2วันคุณแม่กลับไปพักที่บ้านก่อนนะในระหว่างนี้เดี๋ยวหมอจะดูเรื่องสิทธิการรักษาให้แล้วก็กลับมาใหม่เนาะแค่นี้เองจันก็จะไม่ต้องมาเดือดร้อนโดนเกือบโดนฟ้องร้องกันอีกแล้วนะคะนะอันนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายในการรักษาร่วมกันนะคะแบ่งหน้าที่กันไปงานป้องกันส่งเสริมก็เล่าให้ฟังแล้วท่านเองหลังงานเรื่องของโครงการพยาธิในไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดีเยอะขึ้นนึงเป็นโครงการในพระราชดำรินะคะก็ทำมาเรื่อยๆก็ปรากฏว่าสาเหตุหลักของเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีก็เกิดจากเรื่องพยาธิในไม้ตับนี่แหละนะคะพยาธิในไม้ตับก็เกิดจากการกินปลาดิบนะคะตอนไปอยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะเจอเยอะมากเอาปลาดิบขึ้นมาสับบีบมะนาวใส่น้ำปลาใส่ชูรสกินกันแบบ
ลังจากนั้นก็ติดพยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีเป็นระยะเวลานานๆก็เกิดมะเร็งท่อน้ำดีเห็นไหมคะถ้าหมอมัวแต่มารักษามะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยบางคนชอบนะบางคนชอบเพราะว่าจบแล้วแบบเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัด8ชั่วโมง10ชั่วโมงคนไข้หายใครอยากเป็นก็เอาเลยนะหมอ แต่ตัวอาจารย์เองชอบงานทางด้านป้องกันส่งเสริมมากกว่านะคะก็ลงไปทำให้คนไข้เนี่ยดูว่ามันอันตรายจริงๆการหยุดทานหรือหยุดกินหรือทำให้มันสุกอ่ะมันทำให้คนไข้ไม่มีเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีตามมานะคะก็แล้วแต่เนาะหมอก็มองดูตัวเองแล้วกันว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเป็นหมอแบบไหนซึ่งเป็นแบบไหนก็ดีหมดนะคะถ้าเราชอบแล้วก็รักมันนะคะโอเคต่อเติมความสัมพันธ์ที่ดีนี่พูดไปแล้วมีวิถีชีวิตอยู่บนความเป็นจริงเนาะก็เราต้องดูเรื่องเวลาทีมงานกำลังสนับสนุนด้วยตอนจบใหม่ๆไปอยู่โรงพยาบาลชุมชน10เตียงเนี่ยเราอยากผ่าไส้ติ่งไฟแรงมากอยากทำแต่ว่าทีมงานไม่พร้อมเลยไม่เคยเทรนนิ่งเลยห้อง OR ไม่เคยใช้เครื่องมือดมยาไม่เคยเปิดใช้เลยเงี้ยไม่ได้นะคะต้องดูในแต่ละสถานที่แต่ละบริบทด้วยเหมือนกันเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นสไลด์เดิมๆแหละที่ไม่ใช่สไลด์เดิมๆสไลด์รวมทั้งหมดของรายวิชาที่หมอจะต้องได้เรียนใน FAMMED 1ถึง6ทั้งหมดในเรื่องของมุมมองของตัวโรคdisease กับ illness ทั้งหมดนะคะในของบุคคลไลฟ์ไซเคิลเขาเป็นยังไงเดี๋ยวได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปมีการพัฒนาการเป็นยังไงแล้วก็ครอบครัวมีพื้นฐานเป็นยังไงบ้างของแฟมได้เรียนหนึ่งนี่แหละ system ครอบครัว family life cycle stateในช่วงไหนมี family ไหน family คุกเป็นยังไงบางเราแก้ปัญหาได้ family ให้สุดท้ายเกิดภาวะกตัญญูเฉียบคือยื้อคนไข้ไว้นะยื้อคนไข้ไว้ให้ใส่ท่อช่วยหายใจให้ยากระตุ้นหัวใจคนที่หนึ่งการอยู่อังกฤษสามอยู่ด้วยลูกคนที่สี่ยังเรียนหนังสือไม่จบเนี้ยได้ว่าหรือว่าใจจริงๆคนไข้มี living will นะเขาสามารถที่จะเขาจะต้องการถูกยื้อชีวิตหรือถูกปั๊มหรือสูบใส่ท่อหรือเปล่าแต่บางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะเขียน living will ไว้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะสเตรทคอนฟลิกต์ขึ้นในครอบครัวเราจะแก้ไขปัญหายังไงก็เป็นหน้าที่ของเราอีกนั่นแหละที่จะต้องประชุมครอบครัวเพื่อทำ family coping นะคะแก้ปัญหาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาคนไข้นะคะแล้วก็ในบริบทของชุมชนเนาะ community ทั้งหลายที่เราจะได้ไปเรียนในชนบทศึกษาต่างๆนะคะว่าสุขภาวะ healthy ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในเรื่องของเพอร์เซนต์คนเดียวมันอยู่ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของโรงเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเหมือนกันนะคะเหมือนเรามองว่าคนไข้กินดิบเนี่ยโอ้โหมันอันตรายมากแต่จริงๆ culture เนี่ยวัฒนธรรมการกินของเขาเนี่ยบอกว่างานบุญการที่แบบล้มวัวหรือล้มหมูเนี่ยกินแบบดิบๆเนี่ยคือการแบบ celebrate ที่แบบยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาค่อยๆ คุยกับเขาเหมือนกันนะคะเนาะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคน่าจะเป็นคร่าวๆที่บ่งบอกถึงรายวิชานี้ทีนี้จะชวนเด็กๆคุยในเรื่องของ Five Star Doctor ก่อนที่จะให้ดูคลิปสั้นๆนิดนึงตอนนี้กี่โมงละพอดีจันไม่ชอบสอนเกินเวลาบ่าย2พอดีจะชวนคุยในเรื่องของ Five Star Doctorนะคะค่ายไฟสตาร์แพทย์ที่จบมทสไปเนี่ยเราคาดหวังว่าหมอจะต้องเป็นไฟสตาร์ด็อกเตอร์หรือที่อื่นๆจะเป็นไฟสตาร์ด็อกเตอร์ได้ก็โอเคนะไฟสตาร์ด็อกเตอร์ที่คาดหวังจากชุมชนเนี่ยจากพื้นที่จากที่ต่างๆไม่ว่าหมอจะไปอยู่ที่ไหนในเซตติ้ง
โรงพยาบาลมหาลัยโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกองทัพบกหรือไปเป็นแพทย์ประจำคลินิกไหนก็ตามหรือไปอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะต้องมีทักษะ5ด้านอันแรกก็คือเรื่อง leader คำว่า leader ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำอย่างเดียวนะหมอเป็นผู้ตามที่ดีก็คือ leader ที่ดีเหมือนกันนะแต่ในมุมมองของ Five Star Doctor คือเราจะต้องเป็น leader ในด้านสุขภาพภาวะสุขภาพเหมือนอาจารย์เล่าให้หมอฟังอ่ะว่าอยู่ดีๆเนี่ยโอ้โหเราจะไปชวนคนไข้ทำโอท็อปข้าวหลามได้ไหมถ้าเราไม่มีศาสตร์ของความเป็นผู้นำการเป็นลีดเดอร์เลยเนี่ยนะเราเป็นเมนเจอร์นะในการเรียนแพทย์เนี่ยสังเกตคนที่ทำกิจกรรมเยอะๆเป็นเมนเจอร์ที่ดีเนี่ยจบไปเป็นหมอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอุปสรรคในการทำงานต่างๆนะเพราะเขาเคยถูกเทรนหรือถูกทำกิจกรรมอยู่ร่วมกับคนอยู่กับเมนเจอร์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเวลามีงานอะไรก็ตามเนี่ยไปช่วยพี่เขานะซะนะรวมกันในทีมเป็นเมนเจอร์หัดเป็นเมนเจอร์หัดเป็นลีดเดอร์ต่อมาเนี่ยเราก็จะมีทักษะในของเรื่องของการ decision maker การตัดสินใจเนาะการตัดสินใจที่อาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่ว่าเราก็จะต้องสามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์ที่คับขันหรือสถานการณ์ที่ไม่คับขันนะตัดสินใจได้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขถ้ามันถูกหรือผิดนะคะในเรื่องของ decision maker มีศาสตร์ในเรื่องของการเป็น communicator การสื่อสารที่ดีเนี่ยสำคัญมากเลยนะนะสำคัญมากๆไม่ต่างกับการรักษาที่มีฝีมือที่ดีหมอรักษาไปเถอะมีฝีมือที่ดีแต่หมอไม่พูดไม่บอกไม่ให้ข้อมูลคนไข้เลยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะคะต้องค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆให้ข้อมูลแม้กระทั่งเวลา CPR เข้าสู่กระบวนการ CPR คนไข้เนี่ยหมอตัวหมอเองต้องเป็นลีดเดอร์ตัวหมอเองจะต้องเป็นเมนเจอร์สามารถออเดอร์ได้ว่าขณะนี้ต้องใช้ยาอะไรใช้สารน้ำตัวไหนเนาะหมอเป็นทันตแพทย์หมอสั่งในการเอาซักชั่นต่างๆในการซับเลือดต่างๆเนี่ยเนาะหมอต้องเป็นลีดเดอร์ต้องเป็นเมเนเจอร์ต้องดีซิชันเมคเกอร์ได้ต้องสื่อสารได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะเป็นแคร์โพรไวเดอร์ที่ดีก็คือเป็นผู้บริการผู้บริบาลสุขภาพที่ดีได้เนาะวันก่อนเนาะอาจารย์ตรวจสุขภาพของคนไข้คนหนึ่งเนาะเขาจะไปเข้างานก็จะไปซักมาปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาออกแล้วเขาจะไปทำงานที่โรงงานสายไฟแทนพี่ก็ถามว่าเอ้าทำไมล่ะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่ดีเหรอเขาบอกเขากดดัน ก็เลยถามว่าเฮ้ยกดดันยังไงเขาบอกว่าคือเด็กๆนะเวลาไปเป็นหมอฟันเนาะเวลาสั่งผู้ช่วยเนาะซักชั่นเอ้าบอกให้ซักตรงนี้ทำไมไม่ซักซักชั่นเอาซับเลือดดิเอ้าเลือดออกเยอะแล้วพูดกับเขาดีๆนะเขาเป็นผู้ช่วยเรานะคะอาจารย์ฝากด้วยนิดหนึ่งเนาะเรื่องคอมมูนิเคเตอร์นะคะเราก็จะเป็นแคร์โพรไวเดอร์ที่ดีนะในเรื่องของ Five Star Doctor ครับมีคำถามใช่ไหมครับขอถามได้ไหมครับครับก็คือว่าผมสงสัยว่าลีดเดอร์กับแมเนเจอร์มันต่างกันยังไงครับผมนิดนึงยังงงเด็กๆคิดว่าต่างกันยังไงลูกโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าลีดเดอร์มันต้องมีแมเนเจอร์อยู่แล้วก็เลยงงครับต้องครับเป็นลีดเดอร์ที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นแมเนเจอร์ที่ดีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกระดับแต่ลีดเดอร์ในการที่มีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยเช่นอะไรบ้างที่ต่างจากแมเนเจอร์การวางโพลิซีหรือต่างๆใช่ไหมเราจะตัดสินใจว่าจะให้ยาฟาวิพิลาเวียในกลุ่มไหนดีเนี่ยในระหว่างคนไข้ที่แอสมากับคนไข้นิวโมเนียจะให้คนไหนก่อนกันอะไรเงี้ยมันก็มาจากเรื่องเมเนเจอร์ที่ดีข้อมูลที่ดีแล้วเนี่ยแต่ลีดเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีความกล้าตัดสินใจใช่ไหมคะกล้าตัดสินใจที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเนาะอันนี้ในเรื่องของลีดเดอร์เดี๋ยวหมอไปอ่านเพิ่มได้นะมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยในเรื่องของลีดเดอร์คืออย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับผมที่บอกว่ามีกล้าตัดสินใจมันไม่อยู่ในส่วนของ decision maker หรอครับผมอ๋อมันรวมกันทั้งหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องลีดเดอร์ก็จะเป็นองค์รวมมากกว่าใช่ไหมครับผมทุกด้านใช่ต้องมีทุกด้านเพื่อรวมตัว
เป็น5 star doctor เกิดขึ้นนะครับดีมากเลยที่หมอถามเพราะว่าบางอย่างมันยังโอเวอร์แลปกันแต่ว่ามันก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของแต่ละอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนในคาบถัดๆไปแล้วกันขอบคุณหมอมากนะครับที่ถามแต่หลักๆก็คืออย่างที่บอกแหละการเป็นเมเนเจอร์ที่ดีทำให้เราเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้แล้วก็มีการตัดสินใจที่ดีได้จากพื้นฐานองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเคสหนึ่งก่อนที่จะให้ดูคลิปสั้นๆ20นาทีเนาะเคสนี้เป็นเคสที่เคยเห็นนะคะอาจารย์ก็รวบรวมมานะคะเป็นเด็กอายุประมาณ8ขวบเนาะมาลองฟังดูเนาะคนไข้มาด้วยปวดแสบท้องเนาะเป็นหายๆมาหาที่ OPD ทุกวันเลยมาแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเปปติกอัลเซอร์นี่แหละให้อาลัมมิลไปกินทุกวันเด็กก็ไม่หายสักทีเนาะไอ้ผู้หญิง8ปีในวันนึงเนี่ยพาน้องมาหาหมอมาที่โรงพยาบาลอายุ8เดือนมาด้วยน้ำมูกใสท้องเสียรุนแรงถ้าหมอเห็นแบบเนี้ยมา2คนเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราจะตัดสินใจทำยังไงคนแรกเราก็คือให้อาลัมมิลกลับบ้านคนที่2ก็คือท้องเสียเหรอโอเครักษาตามอาการให้ ORS ให้ยาลดน้ำมูกให้ยาถ้ามีมูกเลือดปนก็ให้แอนติบอติกกลับบ้านไปเนาะอันนี้ที่ถ้าเราจะตัดสินใจที่อยู่ที่ OPD เนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเรียนเดี๋ยวอันนี้จะหมอจะได้เรียนในคาบที่3นะคะในเรื่องของจีโนแกรมนะแต่อาจารย์ก็จะพูดให้ฟังคร่าวๆว่าไอ้เจ้า8ปีเนี่ยเดี๋ยวขอชี้ก่อนเอาดินสอเขียนน้อง8ปีเนี่ยนะคะเจ้า8ปีเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พ่อทำงานซ่อมรถนะคะมีประวัติเรื่องแอลกอฮอลิซึมตลอดนะคะแล้วก็เจ้า8ปีเนี่ยอาศัยอยู่กับเจ้า8เดือนซึ่งเจ้า8เดือนเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานเนื่องจากว่าเด็กผู้หญิง8ปีถ้าหมอดูเนาะอันนี้คุณพ่ออันนี้แม่บ้านนี้มีลูก4คนนะคะ8ปีที่มาหาอาจารย์เนี่ยที่เป็นเปปติกอัลเซอร์อยู่เนี่ยเป็นลูกคนที่3พี่ชายแต่งงานแล้วก็มีลูก1คนซึ่งเอาลูก1คน8เดือนเนี่ยมาอยู่กับไอ้เจ้า8ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นในบ้านเนี้ยมีคนอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนก็คือพ่อที่เป็นแอลกอฮอลิซึมกับไอ้เจ้า8ปีกับเจ้า8เดือนซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยู่ OPD อย่างเดียวอ่ะเราไม่สามารถเห็นเลยนะว่ามันปัญหามันเกิดยังไงแต่พอเราลงไปเยี่ยมบ้านใช้ทักษะของการโฮมวิสิททักษะของจีโนแกรมที่หมอจะได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยทำให้เรารู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นะคะถัดไปทำไมมันปิดไงถัดไปพอไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะ8ปีที่อาจารย์ว่าเนาะเจ้า8เดือนเนาะ8ปีปวดท้องหูอาลัมมิลกองเต็มบ้านเลยเพราะมาหาอาจารย์แต่ละทีก็ให้แต่อาลัมมิลกลับไปบ้านน้ำแดงเต็มไปหมดเลยเจ้า8เดือนก็ตัวเล็กๆเท่านี้อาศัยอยู่บ้านก็อยู่ประมาณเนี้ยพอไปดูขวดนมไอ้เจ้า8เดือนเนาะโอ้โหรู้แล้วล่ะทำไมเขาถึงท้องเสียเป็นประจำก็ใช้นมเด็กไอ้เจ้า8ปีเนี่ยก็เอานมข้นหวานมาผสมน้ำให้น้องกินซึ่งจุกนมเนี่ยก็ใช้ยางรัดไว้ไม่ให้มันบานเนาะเด็กน้อยเขากัดมันก็จะเป็นรูบานก็รู้แล้วแหละสาเหตุทำไมเขาถึงไอ้เจ้า8ปีเนี่ยปวดท้องไอ้เจ้าเนี่ย8เดือนถึงโอ้โหถ่ายเหลวเรื้อรังอยู่เรื่อยๆจานชามก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เข้าไปดูไปเยี่ยมที่บ้านเขาสภาพบ้านก็ประมาณนี้ประมาณนี้สิ่งที่เราทำได้อะสิ่งที่เราทำได้พอทำได้เนี่ยก็คือแจ้งสังคมสงเคราะห์เพื่อเขาให้เขามาดูแลเนาะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่จะให้หมอดูว่าเรารักษาอยู่ที่ OPD อย่างเดียวอะมันไม่หายหรอกหมอก็จะให้ยาไปวันๆแต่สิ่งที่มันเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยของเด็กเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่เศร้าใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมหมอคือพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อาจารย์ไม่ได้อยู่ในชุมชนแล้วออกมาเรียนต่อเนี่ยก็ถามข่าวไปปรากฏว่าไอ้เจ้า8เดือนเนี่ยสมัยก่อน HIV
โพซิทีฟไม่มียังไม่มียาในการที่จะคอนโทรล CD4 กับ CD8 นะเจ้า8เดือนเนี่ยก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วด้วยเรื่องของภาวะของ PCP นิวโมเนียนะคะแล้วก็มี CD4 กับ CD8 ที่ต่ำลงพอเราไปดูที่จีโนแกรมของเด็ก8เดือนเนี่ยเราก็รู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยอายุ14ปีนะมีบุตรกับเพื่อนนักเรียนหญิงแล้วก็หนีไปแล้วก็ทิ้งเจ้า8เดือนเนี่ยอยู่กับ8ปีซึ่งก็อดเสียใจไม่ได้ว่าไอ้ตอนที่อาจารย์อยู่เนี่ยแล้วสังคมสงเคราะห์ลงมาเนี่ยไม่ได้เอะใจในเรื่องนี้เลยเพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่เขามีภาวะที่โครนิกเรื้อรังแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะคือบางทีเราคิดไม่ครบไม่รอบด้านมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์ก็ได้ช่วยในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ให้น้อง8ปีได้กลับไปเรียนหนังสือได้ตามปกติเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเป็นเคสที่ยังจำแล้วก็ยังเก็บเอาไว้หลายเคสเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้อยากจะให้ชวนเด็กๆดูคลิปสัก1คลิปนะคะการบ้านจะอยู่ในหน้าสุดท้ายของชีฟนะคะเดี๋ยวเราดูเรื่องนี้มีใครเคยดูเรื่องแพชดำไหมคะจานมีแผ่นเต็มอยู่ที่บ้านแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลิปที่ตัดออกมาเป็นช็อตสั้นๆในเรื่องของคุณหมอแพชดำนะคะเด็กๆดูแล้วก็ลองวิเคราะห์เรื่อง5 star doctor แล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่จานให้ไว้ก็คือมองตัวเองยังไงในอีก 5-6 ปีข้างหน้าอันนี้ส่งนะคะอาจารย์เก็บ10คะแนนนะคะแล้วก็สักคาบอื่นๆไม่ได้เก็บอีกแล้วเนาะก็อยากจะให้เด็กให้น้องให้หมอเขียนส่งมานะคะจะได้เป็นคะแนนเก็บไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูกันพร้อมกันนะคะเห็นอยู่ใช่ไหมคะได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับผมต้องปิดเสียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีแชร์สักอาจารย์ครับครับได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวตอนอาจารย์แชร์ครับมันจะมีตรงซ้ายล่างมันจะเขียนว่าแชร์ซาวอะครับซ้ายล่างอาจารย์ลองแชร์ใหม่ครับแชร์ซาวตรงไหนคือเดี๋ยวอาจารย์ต้องสต็อปแชร์ก่อนครับแล้วก็แชร์ใหม่สต็อปแล้วครับครับแล้วก็แชร์ใหม่ครับมันจะอยู่ตรงขวาใช่ไหมซ้ายล่างอะครับซ้ายล่างตรงวิดีโอใช่ไหมคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อแชร์ซาวโอเคตัดสินใจยุติความว้าวุ่นในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคำตอบของชีวิตรอคอยเขาอยู่ที่นั่นโรงพยาบาลประสาทที่นั่นแพชได้พบคนไข้โรคจิตหลายประเภทซึ่งทำให้เขาลืมปัญหาของตัวเองไปชั่วคราว How many fingers do you see? You crazy mother... Stop sneaking up on me like that. How many? Four. Four? Four? Another idiot. Four! อาเธอร์เมลเดสันอัจฉริยะที่เคยโด่งดังวนเวียนถามคำถามที่ดูเหมือนไร้สาระThe Arthur Mendelssohn? God,
What happened to him? Why is he here? Self-committed, genius syndrome, Howard Hughes type shit. Constantly digging into the creative potential of the human mind. แต่คำตอบที่อาเธอร์เฉลยให้ฟังได้เปลี่ยนชีวิตของแพชอดัมส์ไปตลอดกาล How many do you see? There are four fingers, Arthur. No. Look at me. What? You're focusing on the problem. If you focus on the problem, you can't see the solution. Never focus on the problem. Look at me. How many do you see? No. Look beyond the fingers. How many do you see? Eight. Yes. Eight's a good answer. Yes. See what no one else sees. See what everyone else chooses not to see. Out of fear, conformity, laziness. See the whole world anew each day. ผมชอบบทเรียนในตอนนี้ครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตคนส่วนใหญ่มักมองไปที่ปัญหาแทนที่จะมองทะลุปัญหาออกไปแพชได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ว่าในการเผชิญปัญหาให้มองไปที่ความสดใสมองทะลุปัญหาจะทำให้มีความหวังและพลังอันเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดีนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะมองอย่างที่อาเธอร์ว่าจริงๆครับ One morning I woke up and I knew Patch ออกจากโรงพยาบาลประสาทเพราะคิดว่าตัวเขาน่าจะช่วยเหลือคนอื่นได้แพชสอบเรียนต่อที่คณะแพทย์เขาตั้งใจที่จะเป็นแพทย์แต่ไม่ใช่แพทย์ที่รักษาไข้แต่รักษาคน We're gonna make doctors out of you. แพชพบว่าที่คณะแพทย์และโรงพยาบาลไม่ได้ให้ความสนใจกับคนไข้เน้นแต่การรักษาโรคมากกว่าที่จะเยียวยาทางจิตใจAs you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Treatment? To stabilize the blood sugar. Consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi.Yes, thank you. Let's move on. แต่แพชกลับคิดว่าถ้าคนไข้ยิ้มได้หัวเราะได้พวกเขาจะฟื้นไข้และหายอย่างรวดเร็วแพชใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นโดยทำให้พวกเขาหัวเราะและยิ้มได้ Hi. Huh? What's your name?Cameron. Hi, Cameron. I'm Patch. I have a cold. Just a bit of a cold. ในชั้นเรียนแครินเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เคร่งเครียดกับการเรียนตลอดเวลาเป้าหมายของเธอคือการเรียนให้จบแพทย์แครินคิดว่าแพชคือคนที่สร้างความยุ่งยากใจที่เธอควรอยู่ห่างจากเขาให้มากที่สุด I've had to work really hard to get here and I'm going to have to work even harder to stay here and I'm not about to blow it by wasting my time on your flighty theories of goodness I'm here to learn about medicine periodแต่แพชได้พิสูจน์ให้แครินเห็นว่าแม้ภายนอกเขาอาจจะดูเหลวไหลแต่จริงๆแล้วเขาปราดเปรื่องในเรื่องการเรียนมาก Don't believe everything you read. Looks like you didn't need that study group after all. Well, it's no 98, but I'm still here. Yeah.
Don't count me out yet. และการที่ได้คุยกับแพชทำให้แครินเปิดใจออกหันมาเป็นมิตรกับเขา I want to show you something that's extraordinary. แครินยอมรับแพชทั้งในเรื่องการเรียนความสดใสอารมณ์ดีของเขาความคิดสร้างสรรค์และการไม่ติดอยู่ในกรอบเธอสัมผัสถึงพลังความรักที่แพชมีให้กับคนไข้ไม่เคยละทิ้งพวกเขาไปแม้ยามสุดท้ายของชีวิตBlue skies smiling at me. Nothing but blue skies. Do I see blue birds singing a song? Nothing but blue birds all day long. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Mr. Adams. สิ่งที่แพชทำไปได้ละเมิดกฎเกณฑ์หลายอย่างเขายังเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ยังไม่มีสิทธิ์ดูแลคนไข้และวิธีการรักษาคนไข้ด้วยเสียงหัวเราะขัดกับกฎเกณฑ์ทางการแพทย์การกระทำของแพชสร้างความไม่พอใจให้กับคณบดีวอลคอร์ต If you want to be a clown, go join the circus. Patients don't need to be entertained. They don't need a friend. They need a doctor. I don't want to see you in this hospital again. และฟังเส้นสุดท้ายของเขาก็ขาดลงเมื่อวอลคอร์ตเห็นสิ่งที่แพชทำลงไปเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงพยาบาล What you have done here todayis inexcusable. You have made a complete mockery out of our distinguished guests, and if you think for one minute that I will further tolerate your blatant disregard of the bylaws of this, what are you smiling at? Is this all a big joke to you? Get out of here. แม้ต้องเผชิญกับปัญหาหนักในชีวิตแต่แพชกลับมองทะลุปัญหาออกไปไม่จมอยู่กับความทุกข์นั้นทำให้เขายิ้มได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อว่าชีวิตมีทางออกเสมอเขาจึงยังมีความหวังที่จะเป็นแพทย์ต่อไปคณะบดีคณะแพทย์ได้เห็นความตั้งใจดีของแพชในการดูแลรักษาคนไข้ทำให้คณะบดีช่วยเหลือเขาไม่ให้ถูกไล่ออกแพชยังพบว่ากฎระเบียบของโรงพยาบาลสร้างความยุ่งยากให้กับคนไข้และญาติญาติ Daughter's in trauma one but it doesn't look good. I need the forms filled out. Get over it. I mean, get over it. I mean, my baby, please. นั่นทำให้แพชเกิดความคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลในฝันที่จะให้บริการกับคนไข้ทุกคนโดยไม่คิดราคา That's why you have to help me with thisPatch, no. Oh, yes. No. Yes. No. I know it's not going to be an easy road, but you said anything worth doing is difficult. Look, I'm not like you, Patch. ท่านผู้ชมครับบางครั้งนิมิตและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีต้องรอเวลาที่จะเป็นจริงอย่าเพิ่งหมดความหวังหรือท้อใจไปเสียก่อนนะครับรักษานิมิตนั้นไว้และมุ่งมั่นต่อไปครับ1 2 3โครงการโรงพยาบาลในฝันเริ่มต้นขึ้นที่กระท่อมเล็กๆบนที่ดินของอาเธอร์ชายเจ้าของปริศนาคำถามนิ้วมือมีกี่นิ้วนี่คือสถานพยาบาลที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่ช่วยกันซ่อมกระท่อมนี้ขึ้นมาใหม่นี่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่สวยหรูหรือทันสมัยอุปกรณ์ในการรักษาก็มีจำนวนจำกัดแต่คนไข้จำนวนมากก็แวะเวียนมาใช้บริการรวมทั้งแลลี่ชายที่มีปัญหาทางจิตได้ก้าวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เช่นกัน I don't know I heard about this place and I thought maybe I'd get some you know maybe I'd talk to somebody because my thoughts ก่อนที่แครินจะพบกับแพชเธอรู้สึกเหมือนชีวิตมืดมนขาดคุณค่าและขาดอิสรภาพจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตWhen I was a little girl, I would look out my bedroom window at the caterpillars.
I envy them so much. No matter what they were before, no matter what happened to them, they could just hide away, you know, and turn into these beautiful creatures that could fly away completely untouched. เมื่อได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตเธอใหม่ช่วยให้เธอเป็นอิสระจากความทุกข์ใจของเธอแครินได้พบว่าชีวิตนี้มีความสว่างและมีความสุขคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุข This is Larry. I was wondering if somebody could come over. Well, I'm not doing too well. It would help if I could talk to somebody. Okay.แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแครินถูกแลลี่คนไข้โรคจิตฆาตกรรมแพชเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและโทษตัวเองว่าทำให้แครินตายบนเนินเขาแห่งนั้นแพชต่อว่าพระเจ้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น What do you want from me? You create manMan suffers enormous amounts of pain. Man dies. Maybe you should have had just a few more brainstorming sessions prior to creation. You rested on the seventh day. Maybe you should have spent that day on compassion.ผมชอบฉากนี้มากครับผีเสื้อที่โบยบินอย่างเสรีทำให้แพชคิดได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาอย่างดีให้เสรีภาพแก่มนุษย์ไม่ได้ยึดครองไว้มนุษย์จึงมีสิทธิ์เลือกเดินทางชอบธรรมหรือทางอธรรมมนุษย์จึงต้องรักกันและช่วยเหลือกันในโลกเสรีของเรานี้หากคนดีไม่ท้อแท้มุ่งช่วยเหลือกัน Now you have the ability to prevent มีใบอนุญาตแต่ Patch ยัง ในโลกเสรีของเรานี้หากคนดีไม่ท้อแท้มุ่งช่วยเหลือกันเราจะพบกับสวรรค์บนแผ่นดินจริงๆครับแต่แพชต้องเผชิญกับปัญหาอีกเขาถูกไล่ออกจากคณะในข้อหารักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาตแต่แพชยังมีความหวังที่เต็มเปี่ยมเขายืนหยัดในสิ่งที่ได้ทำไปต่อหน้าคณะกรรมการแพทย์ที่พิจารณาคดี I wanted to become a doctor so I could serve others. And because of that I've lost everything. But I've also gained everything. I've shared the lives of patients and staff members at the hospital. I've laughed with them, I've cried with them. This is what I want to do with my life. And as God is my witness,No matter what your decision today, sir, I will still become the best damn doctor the world has ever seen. Now, you have the ability to prevent me from graduating. You can keep me from getting the title and the white coat. But you can't control my spirit, gentlemen. You can't keep me from learning. You can't keep me from studying.
านผู้ชมครับชีวิตของแพชอดัมได้สะท้อนธรรมชาติชีวิตที่อาจประสบกับความท้อแท้อยู่หลายครั้งแต่แพชได้เรียนรู้ที่จะมองทะลุปัญหาและในยามลำบากที่สุดเขาหันไปมองที่พระเจ้าเชื่อและจึงได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทำให้เขาเกิดความหวังและพลังในการก้าวเดินต่อไปทำให้เขาอยู่ในความดีและมีความสุขอย่างไม่สิ้นสุดจริงๆครับค่ะก็ประมาณนี้เนาะโจทย์มันอยู่ที่หน้าสุดท้ายนะคะสต็อปแชร์ก่อนอยู่ที่หน้าสุดท้ายของสไลด์เลยก็คือให้ดูซิว่าของคุณหมอแพชดำเนี่ยมีสกิลทักษะทางด้านไฟสไตล์ด็อกเตอร์เนี่ย5ด้านเนี่ยยังไงบ้างลองสะท้อนความคิดของพวกเราดูแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือมองตัวเองยังไงในอีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าในเรื่องของไฟสไตล์ด็อกเตอร์นะคะเด็กๆเขียนแค่ส่งเป็นไฟล์ก็ได้ค่ะเขียนใน iPad เขียนอะไรก็ได้เอา1หน้ากระดาษเท่านั้นนะคะหมายถึงคำถามแรกเนี่ยก็ครึ่งนึงคำถามที่2ก็คือครึ่งนึง1หน้ากระดาษนะคะส่งวันไหนดีคะส่งก่อนสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะส่งก่อนเรียนคาบถัดไปนะคะโอเคมั้ยถ้าเกิดใครมีคำถามส่งถามไลน์อาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ไลน์เดี๋ยวฝากพี่เลิฟจะส่งไลน์ให้น้องได้ไหมหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ0918357710นะคะ0918357710เนาะก็มีปัญหาอะไรก็ทักมาได้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวถ้าพอที่จะดำเนินการต่อได้ก็จะส่งต่อหรือทำได้ก็จะช่วยนะคะในเรื่องของหนังสือถ้าเกิดใครขาดแคลนจริงๆก็ส่งข้อความมาหาอาจารย์ได้นะคะมีคำถามในเรื่องของเนื้อหาก็ถามได้ค่ะแล้วก็ส่งงานส่งที่พี่เลิฟนะคะส่งที่พี่เลิฟดีกว่าจะได้ชัวร์ว่าครบไหมไม่ครบเดี๋ยวส่งช่องทางไหนให้พี่เลิฟแจ้งน้องๆด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอแจ้งเลยแล้วกันครับอาจารย์ก็คือเดี๋ยวให้น้องๆส่งมาในเว็บของแฟมเมดนะครับเว็บแฟมเมดหนึ่งคล้ายๆกับเว็บไบโอสแตทนะครับเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้แล้วก็เข้าไปในเว็บบอร์ดนะครับก็ส่งงานทางนั้นได้เลยครับโอเคก็เดี๋ยวพอดีจะมีคนไข้ตรวจต่ออีกประมาณ 4-5 คนก็ต้องขอบคุณเด็กๆนะคะที่เข้ามาเรียนตรงเวลานะคะขอบคุณพี่เลิฟแล้วก็ขอบคุณทีมงานเหมือนมีพายกระซิบพี่เลิฟด้วยพี่เลี้ยงใช่ไหมอยู่ข้างๆด้วยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะขอถามการบ้านนิดนึงได้ไหมครับครับก็คือว่าสามหัวข้อใช่ไหมครับพี่เขียนก็คือแพชอดัมไฟฟ์ตาแล้วก็5ปีข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ค่ะมีสองหัวข้อค่ะแพชอดัมนี่ก็คือเรื่องของแพชอดัมเอาแพชอดัมมาเขียนว่าเขามีสกิลทางไฟฟ์ตาด็อกเตอร์ได้อย่างไรบ้างข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ก็คือมองตัวเองอย่างไรบ้างค่ะโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นขออนุญาตปิดซูมนะคะอาจารย์ขออนุญาตออกก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ